ความคืบหน้าเรื่องของกัญชากันหน่อยนะคะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากอาจารย์เดชาประธานมูลนิธิข้าวขวัญ นะคะที่ก็มีการเดินเท้าค่ะเพื่อระดมทุนไปใช้ในการผลิตกัญชาเพื่อรักษาโรคแล้วก็ไปให้ความรู้กับประชาชนเรื่องของกัญชาด้วยนะคะเริ่มต้นเดินเท้าจากพิจิตรจะไปที่สุพรรณบุรีครับแล้วอาจารย์เดชายังคงยืนยันจุดยืนที่น่าสนใจของตัวเองว่าควรจะปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดไปเลยเพื่อที่ว่าจะให้น้ำมันกัญชาเนี่ยกลายเป็นทางเลือกที่ดีของผู้ป่วยนอกจากการแพทย์แผนปัจจุบันหรือปกติเนี่ยนะฮะเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่เป็นทางเลือกใหม่ๆได้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เป็นกิจกรรมที่เรียกกันว่าเดินเพื่อผู้ป่วยกัญชารักษาโรคนะคะนี่แหละค่ะเริ่มออกเดินเท้าจากวัดป่าวชิระโพธิญาณอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรไประดมทุนผลิตยาจากกัญชาค่ะแจกจ่ายให้กับประชาชนพร้อมทั้งไปให้ความรู้นะคะเรื่องของการใช้กัญชารักษาโรคแล้วก็ยังสนับสนุนให้มีการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชีของยาเสพติดด้วยก็มีอาจารย์เดชาสิริพัฒน์เป็นประธานมูลนิธิข้าวขวัญค่ะเป็นผู้ที่นำเดินรณรงค์ในครั้งนี้นะคะรวมระยะทางทั้งหมดเนี่ย259 กิโลเมตรก็คาดว่าจะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย9 วันเต็มๆนะก็ปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยครับมีเวทีเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับทั้งสิทธิ์และความสำคัญของการเข้าถึงยากัญชาซึ่งอาจารย์เดชาบอกว่าเป้าหมายหลักในการเดินครั้งนี้3 ประการด้วยกันนะครับก็คือทั้งต้องการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้ดีขึ้นโดยต้องปลดล็อกจากบัญชียาเสพติดเพราะถึงแม้ว่าจะผ่อนผันให้เอากัญชามาทำยาได้แต่ก็ยังมีขอบเขตข้อจำกัดอยู่ทำให้เข้าถึงผู้ป่วยได้น้อยประเด็นต่อมาก็คือว่าต้องการให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่ากัญชาเนี่ยไม่ใช่ยาเสพติดนะครับแต่เป็นยารักษาโรคราคาถูกสามารถลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศได้และประการที่3ก็คือต้องการระดมทุนบริจาคเพื่อผลิตยาสำหรับแจกให้กับประชาชนที่จำเป็นต้องใช้ยาและไม่สามารถเข้าถึงยาได้โอ้โหบุญมหาศาลเลยนะอาจารย์เดชาก็เลยบอกว่าอยากจะให้กฎหมายตรงนี้เปิดช่องหน่อยค่ะให้ทุกคนสามารถปลูกและสกัดกัญชาเพื่อรักษาตัวเองได้ในระดับชุมชนคืออยากจะให้มีการแจกจ่ายสมุนไพรชนิดนี้นะคะกับผู้ป่วยในทุกอำเภออย่างทั่วถึงเลยก็อาจจะใช้พื้นที่ปลูกกัญชาอำเภอหนึ่งเนี่ยเอาไป10 ไร่เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้อำเภอหนึ่ง30,000 คนด้วยกันนะคะก็ถ้าทำได้ระบบสาธารณสุขในบ้านเราน่าจะดีขึ้นดีกว่าต้องไปพึ่งระบบสุขภาพของรัฐและเอกชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นมุมมองเป็นความเห็นของอาจารย์เดชาประธานมูลนิธิเท่ากับอาจารย์เดชาอยากให้กัญชาเป็นพืชของมหาชนอย่างแท้จริงคือตอนนี้มันก็ยังเป็นยาเสพติดประเภทที่5อยู่นะทีนี้ไปดูบรรยากาศ